ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big Scooter รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV 350ซึ่งก็มีแฟนคลับ Honda สอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่ากำหนดการเปิดตัวของ ADV 350นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม2565นี้หรือไม่บางคนรอไม่ไหวครับก็ไปถอย Forza 350มาขับขี่กันเรียบร้อยแล้วคำถามที่ทุกคนอยากทราบก็คือว่าราคาค่าตัวของมันนั้นอยู่ที่เท่าไหร่และทุกคนก็เป็นห่วงครับว่าราคาหน้าร้านจะมีการปั่นขึ้นไปชน 200,000 บาทหรือทะลุเกินกว่า 200,000 บาทหลังจากที่ Honda ได้เปิดตัว ADV 350ที่ยุโรปในงาน IGMA Show 2021วันที่23พฤศจิกายน2564ก็มีคำถามเกิดขึ้นครับว่าทำไม Honda ไม่เปิดตัว ADV 350ที่เมืองไทยก่อนยุโรปทั้งที่ว่า ADV 350นั้นใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกคำตอบก็คือว่างาน IGMA Show คืองานโชว์มอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งตลาดหลักของ ADV 350ก็อยู่ที่ยุโรปครับดังนั้นการเปิดตัวที่นั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดและแม้ว่าเมืองไทยของเราจะเปิดตัวตามหลังในช่วงต้นปี2565แต่ว่าคนไทยจะได้ใช้ได้ขี่ก่อนคนฝรั่งอย่างแน่นอนคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าการเปิดตัวของมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่งาน IGMA Show ของทุกๆปีนั้นเป็นการเปิดตัวเพียงอย่างเดียวไม่มีการเปิดให้จับจองไม่มีการเปิดขายกว่าจะมีการขายจริงประมาณว่าตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมเป็นต้นไปแล้วแต่รุ่นซึ่งจะแตกต่างจากเมืองไทยของเราเปิดตัวเมื่อไหร่ถ้ามีการผลิตในเมืองไทยก็วางขายทันทีและจะเป็นการเปิดตัวทีละรุ่นซึ่งแตกต่างจากงาน IGMA Show เปิดตัวทุกรุ่นที่มีขายในปีหน้าให้ทุกคนได้เห็นกันก่อนโดยเฉพาะดีลเลอร์ของ Honda ทุกประเทศในยุโรปก็จะมีการทยอยสั่งหรือว่าวางแผนการสั่งตัวเลขแต่ละรุ่นในปีหน้าจะขายกี่คันต่อปีซึ่งจะแตกต่างจากการขายของเมืองไทยเราแบบสิ้นเชิงปัญหาสำคัญของ Honda ในขณะนี้ก็คือว่าการผลิตในโรงงานไทย Honda นั้นเพิ่งจะกลับมาสู่ปกติในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ในช่วงกลางปีเจอโควิด-19 ระบาดเข้าไปในโรงงานดังนั้นแผนการผลิตและการเปิดตัวของ ADV 350จากข้อมูลเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่ามกราคม2565นี้จะยังไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดย้ำนะครับว่าเดือนมกราคมที่จะมาถึงจะไม่มีการเปิดตัว ADV 350อย่างแน่นอนไปลุ้นกันที่เดือนกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมครับหลายท่านที่บ่นนะครับว่าเรื่องของการเปิดตัวดูเหมือนจะล่าช้าจริงๆไม่ได้ล่าช้าหรอกครับแต่ว่าคุณผู้ชมบางท่านที่ต้องการใช้รถทนรอไม่ไหวก็เลยไปซื้อForza 350ไม่ขับขี่ก่อนและบางคนที่เห็นแล้วรูปโฉมดีไซน์ไม่ถูกใจชื่นชอบ Forza 350มากกว่าก็แล้วแต่คนครับในคลิปที่ผ่านมาผมได้รายงานเรื่องของราคาค่าตัว ADV 350ที่ยุโรปซึ่ง Honda ที่สเปนได้วางราคาอยู่ที่ 6,250 ยูโรคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้ 237,100 บาทเปรียบเทียบกับ Forza 350 6,050 ยูโรหรือ 229,500 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ยูโรต่อ 37.936 บาทก็จะเห็นว่าราคานั้นแตกต่างอยู่ประมาณ 7,600 บาทครับโดยผมได้นำส่วนต่าง 7,600 บาทที่ว่านี้ไปบวกเข้ากับ Forza 350รุ่นรถซิงค์ที่มีขายในเมืองไทย177,500 บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของ ADV 350ในเมืองไทยจะอยู่ประมาณ 185,100 บาทก็มีหลายท่านท้วงติงเข้ามาครับว่าทำไมไม่บวกกับตัวสแตนดาร์ดไทยที่วางราคาไว้ 175,500 บาทบวกเข้าไป 7,600 บาทก็จะได้ 183,100 บาทเหตุที่ผมนำราคามาบวกเข้าไปกับรุ่นรถซิงค์ที่มีระบบ Honda Smartphone Voice Control System ก็เพราะว่าที่ยุโรปนั้นทั้ง Forza 350และ ADV 350
มีแต่รุ่นโลดซิงค์ไทป์ไม่มีรุ่นสแตนดาร์ดไทป์เพราะฉะนั้นใครหลายคนที่เอาไปบวกราคากับตัวสแตนดาร์ดไทป์ราคาก็เลยต่ำกว่าประมาณ 183,100 บาทซึ่งมันไม่ใช่ครับต้องนำรุ่นโลดซิงค์ไทป์ของเมืองไทยบวกราคาเข้าไปที่ออกมาก็คือ 185,100 บาทนั่นก็เท่ากับว่าราคาของ ADV 350จะแพงกว่า Forza 350รุ่นสแตนดาร์ดประมาณเกือบๆ 10,000 บาทครับขณะนี้ Forza 350นั้นขายดิบขายดีรถไม่พอขายผลิตไม่ทันดังนั้นการตั้งราคาของ ADV 350อาจจะมีบวกเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ ADV 350มีผลกระทบต่อยอดขายของ Forza 350นั่นเองสรุปก็คือว่าราคากลางๆอยู่ที่ 185,000 บาท Honda เมืองไทยจะบวกมากกว่านี้เล็กน้อยหรือต่ำกว่านี้เล็กน้อยก็ทำได้อยู่ที่การวางแผนนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นในปีหน้าถ้า Honda อยากให้ ADV 350มารุมกระหน่ำกับ Yamaha X-Max 300แบบ2รุม1ราคาก็อาจจะกดลงมาให้ต่ำกว่า 185,000 บาทแต่ถ้า Honda มองว่าไม่คุ้มค่ากับการทำแบบนั้นราคาอาจจะบวกเพิ่มไปอีก 2,000-3,000 บาทแต่ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่าไม่เกินไปกว่า 190,000 บาทแน่นอนส่วนคำถามที่ทุกคนเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือราคาหน้าร้านจะชน 200,000 บาทหรือไม่เรื่องนี้ก็อยู่ที่ทุกคนนี่แหละครับว่าไปแย่งกันจับจองแย่งกันซื้อมากน้อยเพียงใดถ้ากระแสมาแรงราคาขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้ากระแสไม่แรงเท่าที่ควรราคาก็คงจะยืนพื้นเท่าราคากลางที่ Honda กำหนดเอาไว้มาลุ้นกันดูครับว่ามกราคม2565จะมีการเปิดตัว ADV 350หรือไม่แต่จากข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าไม่มีการเปิดตัวอย่างแน่นอนเรื่องจริงจะใช่หรือไม่ประการใดเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ